รมส่งเสริมวัฒนธรรมยังคงขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กันอย่างต่อเนื่องโดยการนำกล้วยทอดโมเลนจากร้านขนมเบื้องยวนโบราณและน้ำสมุนไพรโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจำนวน100ชุดนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกลางค่ะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด้านหน้าทุกท่านได้มีแรงและมีกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะต้องเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและงดการรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะคะพวกเราชาวไทยทุกคนจะคอยอยู่เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเสมอค่ะ